สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผม LBN นะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับเกม GTA V Online นะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นใหม่นะครับมาจากทาง Rockstar มานะครับก็เป็นรถนะฮะเป็นของสินค้าลดราคากันนะครับเดี๋ยวเราผมซื้อไว้แล้วนะครับคันนี้ผมซื้อไว้เมื่อกี้นี่แล้วก็เพิ่งจะยังไงนะโอเคนี่ครับเป็นรถ Insurgent นะฮะคันนี้ราคานะครับ3ล้านเอ้ย 300,000 นะฮะลดราคามานี่ประมาณ 50% นะครับคันนี้โอเคผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งรถ Insurgent กันครับผมไปกันเลยนั่นไงครับมาแล้วสีเขียวอลามเลยมึงจัดไปแต่งคันนี้กันดีกว่าวันนี้ลดราคาก็จัดหน่อยว่าจะซื้อราคาเต็มแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ใช้งานครับคันนี้ก็นะครับคุณสมบัติก็นะครับกันพวกระเบิด RPG เนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับ 2-3 ลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะเดี๋ยวไปร้านแต่งรถเลยดีกว่าครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าร้านแต่งรถแล้วนะครับตังผมมีอยู่ 9.3 ล้านนะฮะเดี๋ยวเรามาแต่งรถกันเลยดีกว่าระบบเบรกนะครับเอาไปสุดเลยนะโอเคแล้วก็อะไรครับเครื่องนะครับโอเคเลเวล3จัดไปอะไรเนี่ยน่าจะเป็นพวกระเบิดนะไม่ต้องใส่ครับใส่ไหมเสียงเอาเป็นเสียงไม่ใส่ได้ปะไม่ใส่แล้วกันนะครับแสงไฟนะฮะซีนอนอยู่แล้วครับผมจัดไปแล้วก็นีออนนะฮะแสงใต้ท้องรถเนี่ยคงไม่จำเป็นนะตัวนี้นะครับป้ายทะเบียนไม่ค่อยจำเป็นว่ะสีโอ้สีโครมเนี่ยสีโครเมียมหรือเปล่าอยากได้สีนี้แต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกนะครับก็ต้องไปปลดล็อกก่อนนะเดี๋ยวเราเป็นสีนี้ดีกว่าสีเขียวเลยป่ะเอ้ยไม่ใช่นี่สีเหลืองใช่ป่ะโอเคนี่เลยครับสีเขียวลิมกรีนโอ้สีนี้สวยดีนะGalaxy Blue Dark สีเยอะอยู่แต่ละแต่งรถพวกเนี้ยสีพวกสีอะไรเนี่ยมันจะมีแค่สีเดียวสีมันไม่ค่อยเยอะหว่าอันนี้สีมันยังไม่ปลดล็อกเนี่ยดูไปเรื่อยๆดีกว่ามีสีอะไรที่มันโดนๆบ้างว่าสีนั้นอ่ะสวยไหนอ่ะแป๊บเนี่ยสีแดงอ่ะสวยดีโอเคสีนี้เลยแล้วก็นะครับเป็นตัวขอบเนาะขอบเนี่ยเอาเป็นสีแดงมาตัดเลยดีกว่าสีขาวคงไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตัดเกินไปเอาสีแดงมาแบบกั้นขอบให้มันแบบเป็นเด่นไปเลยใช่ป่ะเอาเป็นสีแดงดีกว่าไหนเอ่ยสีไหนดีดาร์กเรดหรือว่านี้สีนี้ถือว่าเอาเป็นสีนี้แล้วกันสีดาร์กเรดแล้วกันครับแล้วก็เป็นนะเป็นขายเท่าไหร่25,000โอ้ยรถต่ำไหมไม่เอาเป็นประมาณสปอร์ตเหรอสตรีทก็พอนะครับแล้วก็เป็นระบบอะไรเนี่ยเทอร์โบยังไม่ได้นะครับเทอร์โบต้องรอก่อนล้อครับผมเอาเป็นออฟโรดแล้วกันนะครับล้อแบบนี้ต้องออฟโรดนะฮะเอาเป็นดุๆหน่อยดีกว่าเนาะในล้อดูสิกลมก็สวยดีเอาแบบทึบๆดีกว่ารถมันจะได้ดูแบบดุๆขึ้นมาหน่อยถ้าเราเลือกล้อเป็นแบบไฮเอ็นล่ะมันไม่เข้าอ่ะมันต้องออฟโรดดิเนี่ยมันไม่เข้ามันไม่เข้าอ่ะนี่เลยครับต้องเป็นออฟโรดอย่างเดียวเนี่ยทุกนี้
ีกว่าแต่งค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเนาะเพราะผมเนี่ยแต่งรถเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะเอาเป็นล้อตัวนี้แล้วกันนะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรโอเคล้อได้แล้วนะครับก็เป็นสีล้อเลยนะครับสีล้อเนี่ยเราเอาเป็นสีแบบตัดๆเลยไหมล้อเนี่ยขอเป็นสีดำดีกว่าสีดำมันจะเข้าไหมไหนดูสิสีมิดไนท์สีดำนี่เข้านะรถทรงบนมันดูมืดอ่ะมันช่วยให้รถมืดโอเคตัวนี้ก็เอาล้อสีแดงแล้วกันเอาเป็นสีขาวดีกว่าจะได้เด่นโอเคปลอดไว้นะครับชื่อยางเนี่ยจัดไปไหมอ๋อใส่อยู่แล้วเพื่อความเท่บอกเลยรู้สึกว่าเท่บุลเลตโอเคยางกันกระสุนนะครับแล้วก็ควันเอาเป็นสีแดงแล้วกันเนาะสีแดงแล้วกันครับโอเคหน้าต่างทึบเลยครับไม่ต้องเห็นคนข้างในแล้วก็เป็นมีแค่นี้นะครับโอเคแล้วนะครับสำหรับอิสเจนเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างจัดไปโอเคนะครับสำหรับก็ถือว่าแรงนะโอเคนะครับสำหรับการแต่งรถอิสเจนก็มีเท่านี้นะสนใจก็สามารถไปหาซื้อมาได้นะครับถูกเอง 300,000 ก็ได้แล้วทำเฮ็ด5แป๊บเดียวทำเฮ็ด5สัก2รอบก็ได้แล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับแล้วเจอกันนะฮะวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ